ความสำคัญของการฟื้นฟูป่าต้นน้ำค่ะนะกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจะการทำแนวป้องกันไฟป่าถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจกับการปลูกป่าก่อนที่นะหลายภาคส่วนนะครับที่ยังเอ่ยนามได้หมดนะครับตั้งแต่แล้วก็สิ่งที่และเป็นป่าใกล้เมืองซึ่งทุกคนได้ใช้ประโยชน์ทางแก่ผู้มีเกียรติได้ถ่ายภาพนะครับบันทึกภาพเป็นที่เรียบร้อยดีเห็นไหมคะวันนี้ฝนไม่ตกแล้วอากาศก็ดีแดดไม่แรงขอให้จิตอาสาเที่ยวมาลงอ่างใช่ไหมครับใช่ฮะแต่สุดท้ายก็เลยต้องเอาน้ำอยู่ที่มากรองก็ติดกันว่าจะมีการต้องโน้นซับน้ำทำเป็นข้อท่อนะครับอย่างที่ผมเรียนตะกี้ว่าค่อยๆครับพี่ใจเย็นดีครับอันนี้ดีบทนำเลยครับพี่ได้เลยครับครับก็หลังจากที่เราได้เสร็จสิ้นของเรื่องของการดับไฟป่าไปแล้วเนี่ยฉะนั้นดับต่อไปของเราก็คือเรื่องของการปลูกป่าฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดหรือคือฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการปลูกป่าฉะนั้นเราเองก็เข้ามาพื้นที่เพื่อหาพื้นที่ที่เป็นแนวไฟป่าอยู่แล้วมาปลูกป่าเพิ่มขึ้นแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดับไฟป่าต่อไปครับท้ายนี้นะครับองค์กรชุมชนสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและแบบยั่งยืนครับอย่างที่เราทราบมานะข้อมูลในการปลูกต้นไม้หรือปลูกทดแทนปลูกเสริมต่างๆเนี่ยนะเราปลูกโดยจำนวนมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะรอดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 20% นะครับนี้มันก็จะเป็นโจทย์สำคัญว่าทำยังไงให้การลงทุนหรือการทำกิจกรรมซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีนะครับให้มันมีเปอร์เซ็นต์รอดเพิ่มขึ้นอาจจะสัก 50 หรือ 60% ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการทำความเข้าใจหรือเรียนรู้พื้นที่ก่อนนะครับสภาพพื้นที่มันจะเป็นโจทย์สำคัญนะครับอันที่สองก็คือวางแผนในช่วงฤดูกาลนะครับอันที่สามก็คือว่าเลือกชนิดพันธุ์ที่มันเหมาะสมนะครับชนิดพันธุ์ตอนนี้อะไรบ้างที่มันเหมาะสมในพื้นที่ที่โอกาสรอดได้สูงอย่างเช่นไม้จะต้องอยู่ใต้ร่มเงาทนต่อแสงแดดที่มันน้อยนะครับระบบรากเขาหากินได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นไม้ที่มีการกระจายพันธุ์เพราะว่าเราใช้พันธุ์ไม้ที่มีผลนะฮะเป็นไม้ผลต่างๆเนี่ยครับเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะกระจายหรือมีเมล็ดหล่นแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการปลูกนะสุดท้ายมาอีกอันก็คือระยะเวลาที่เราจะประเมินผลเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ฤดูกาลเดียว
นะครับมันควรจะต่อเนื่อง3ปีหรือ5ปีจนไม้เขาสามารถตั้งตัวอยู่ในระบบป่าผืนป่าที่เราไปปลูกได้นะฮะอันนี้เราถึงจะวัดผลกันต่อถ้าเขาจะดูแลป่าได้ดีอันที่1ก็คือเขาได้ประโยชน์จากป่าด้วยอยู่ร่วมกันนะครับนั้นส่วนที่สำคัญไม้ที่เราปลูกเสริมเข้ามาหนึ่งก็จะเป็นไม้ที่มีผลรวมถึงไม้ผลด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของชุมชนนะครับนั้นไม้ผลที่เราเลือกมาปลูกเนี่ยหนึ่งเป็นไม้ผลที่ใช้ประโยชน์กับมนุษย์ก็คือชาวบ้านสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันที่สองคือไม้ผลที่ให้กับสัตว์ต่างๆนกหนูกระรอกอะไรนะครับเพื่อเสริมระบบนิเวศในป่าเรานะครับอันที่3ก็จะเป็นไม้ที่ให้คุณประโยชน์ในเรื่องของยารักษาโรคต่างๆนะครับถ้ามีชุมชนเหล่านี้ที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันดูแลผืนป่าให้สมบูรณ์หรือเขาทำหน้าที่เป็นทั้งใช้ประโยชน์ด้วยทั้งเป็นผู้พิทักษ์ด้วยนะครับอันนั้นพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญมากครับ